สอบถามทุกคนที่จะมาเข้าร่วมอิสลามว่าทุกคนได้เรียนรู้อิสลามกันมาบ้างแล้วนะแล้วก็ไม่มีใครบังคับขู่เข็นล่อลวงให้มาเข้าร่วมอิสลามนะเรารับอิสลามด้วยความสมัครใจนะครับก่อนจะเข้าร่วมอิสลามนะครับก็ขอทำความเข้าใจนิดนึงว่าที่ได้เรียนมาเราก็รู้แล้วนะครับว่าอิสลามเป็นศาสนาของอัลเลาะห์เพราะฉะนั้นเมื่อจะเข้ารับนับถือศาสนาของพระองค์ก็บอกกับอัลเลาะห์นะครับทำสัญญากับอัลเลาะห์ด้วยการกล่าวคำปฏิญาณตนนะครับว่าอัชฮะดุลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอัชฮะดุอันนะมุฮัมมัดรอซูลลอฮ์ซึ่งมีความหมายว่าข้าพเจ้าขอปฏิญาณว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลเลาะห์และนบีมุฮัมมัดเป็นศาสนทูตของพระองค์นะครับถ้าใครกล่าวเองได้ก็จะให้กล่าวแต่ถ้าหากว่ากล่าวไม่ได้นะครับก็จะสอนให้นะครับแต่ขอให้รู้ว่าเมื่อเรากล่าวคำปฏิญาณตนไปเนี่ยเราได้ทำสัญญาอันยิ่งใหญ่โดยตรงกับอัลลอฮ์นะครับไม่ใช่ทำสัญญากับมนุษย์ที่นั่งอยู่ข้างๆเราเราสัญญากับอัลลอฮ์ว่านับแต่นี้ต่อไปเราจะไม่เคารพสักการะกราบไหว้บูชาจะไม่วิงวอนบนบานอธิษฐานต่อเสกอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์องค์เดียวและเราจะเชื่อฟังพระองค์ตามที่นบีมุฮัมมัดนำมาหากว่าเรากล่าวด้วยความบริสุทธิ์ใจซึ่งความบริสุทธิ์ใจเนี่ยนะครับไม่มีใครรู้นอกจากอัลลอฮ์องค์เดียวนะครับแต่อัลลอฮ์ได้สัญญาไว้ว่าถ้าใครเข้ารับอิสลามด้วยความบริสุทธิ์ใจพระองค์จะอภัยบาปในอดีตที่ผ่านมาทั้งหมดให้ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่โชคดีนะครับเพราะการได้รับอภัยบาปเนี่ยนะครับถือว่าเป็นเงื่อนไขแรกที่พระองค์จะรับใครคนหนึ่งคนใดเข้าสวรรค์นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อกล่าวคำปฏิญาณก็ขอให้กล่าวด้วยความบริสุทธิ์ใจส่วนความดีที่เราได้ทำไว้ในอดีตที่ผ่านมานะครับพระองค์อนุญาตให้นำเข้ามาเป็นต้นทุนในการใช้ชีวิตมุสลิมเพราะฉะนั้นนะครับก็ขอให้กล่าวด้วยความบริสุทธิ์ใจเพื่อที่ว่าเราจะได้รับรางวัลอันดีงามคือการให้อภัยแต่ว่าเมื่อเราสัญญาว่าจะศรัทธาในอัลลอฮ์แล้วเราจะทดสอบนะครับทุกคนจะโดนหมดการทดสอบมี2แบบแบบแรกคือการทดสอบด้วยสิ่งดีๆคือการให้เรามีความสุขมีความเจริญนะครับมีความก้าวหน้าเงินทองไหลมาเทมาอย่าได้หลงลำพองขนองตนว่านี่ความสำเร็จของเราแต่ว่าเป็นความโปรดปรานที่อัลลอฮ์ให้เพื่อทดสอบว่าเราจะขอบคุณอัลลอฮ์หรือไม่และเราจะแบ่งปันสิ่งที่พระองค์ได้ประทานความโปรดปรานให้กับเราแก่คนอื่นบ้างหรือเปล่าเพราะฉะนั้นนะครับเมื่อได้รับสิ่งดีงามอย่าน้อยที่สุดกล่าวคำขอบคุณอัลลอฮ์ว่าอัลฮัมดุลิลลาห์เป็นอย่างน้อยแต่การขอบคุณที่อัลลอฮ์ทรงโปรดปรานมากที่สุดก็คือการละหมาดนะครับบางครั้งนะครับเราจะทดสอบเรานะครับด้วยสิ่งที่เราไม่อยากจะเจอนั่นก็คือเคราะห์กรรมความทุกข์ยากความลำบากสูญเสียนะครับก็อย่าตระหนกตกใจนะครับพระองค์จะเลื่อนชั้นเรานะครับเหมือนกับเราเรียนประถมจะขึ้นมัธยมก็ต้องสอบนะครับเรียนมัธยมจะเข้ามหาวิทยาลัยก็ต้องสอบนะครับพระองค์จะเลื่อนชั้นเราเรื่อยๆก็จึงประทานบททดสอบมาแต่ในบททดสอบที่พระองค์ได้ประทานมาในรูปของเคราะห์กรรมนะครับมีเฉลยข้อสอบมาเฉลยข้อสอบในยามที่เราถูกทดสอบด้วยข้อกรรมนั่นก็คืออดทนละหมาดขอความช่วยเหลือต่ออัลลอฮ์ขีดเส้นใต้อีกครั้งนะครับอดทนละหมาดขอความช่วยเหลือต่ออัลลอฮ์ในยามที่เราถูกทดสอบด้วยข้อกรรมพูดง่ายๆก็คือหลังจากนี้ไปนะครับไม่ว่าจะดีหรือร้ายเกิดขึ้นในชีวิตเรานะครับก็อย่าทิ้งละหมาดถ้าหากว่าเราได้รับสิ่งดีๆละหมาดขอบคุณอัลลอฮ์แล้วก็แบ่งปันถ้าเราถูกทดสอบด้วยเคราะห์กรรมเรื่องร้ายๆก็ละหมาดอดทนแล้วก็ขอความช่วยเหลือต่ออัลเลาะห์นะครับแล้วเราจะประสบความสำเร็จในชีวิตทั้งในโลกนี้แล้วก็โลกหน้านะครับพร้อมมั้ยครับที่จะกล่าวคำปฏิญาณตนพร้อมนะครับโอเคกล่าวคำปฏิญาณแล้วก็ความหมายด้วยอาจารย์สุไลมานเริ่มก่อนเลยครับในด้านขวามือให้กล่าวด้วยตัวเองได้นะครับถ้าใครที่กล่าวไม่ได้หรือไม่มั่นใจก็เดี๋ยวจะกล่าวนำให้กล่าวได้นะครับเชิญครับอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอัชฮะดุอันนามุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์ข้าพเจ้าขอปฏิญาณตนว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและข้าพเจ้าขอปฏิญาณตนว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นศาสนทูตของพระองค์อัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรครับส่งต่อไปเลยครับกล่าวนะครับอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ว่าอัชฮะดุอันนะมุฮัมมัดอัลลอฮ์ซุลุลลอฮ์ข้าพเจ้าปฏิญาณว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์และข้าพเจ้าปฏิญาณว่านบีมุฮัมมัดคือศาสนทูตของพระองค์อัลลอฮ์อักบัรครับ
อัชฮะดูอันลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัชฮะดูอันนามุฮัมมัดันรอซูลุลลอฮ์ข้าพเจ้าขอปฏิญาณว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์และข้าพเจ้าขอปฏิญาณว่านบีมุฮัมมัดเป็นศาสนทูตของพระองค์กล่าวอีกทีนะครับข้าพเจ้าขอปฏิญาณว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์กล่าวอีกทีนึงข้าพเจ้าขอปฏิญาณตนว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์และข้าพเจ้าขอปฏิญาณตนว่าท่านนบีมุฮัมมัดเป็นศาสนทูตของพระองค์อัลลอฮุอักบัรอัชฮะดูอัลลอฮ์อัชฮะดูอัลลอฮ์อัชฮะดูอัลลอฮ์อัลลอฮ์อิลลัลลอฮ์อิลลัลฮะตามประมวลนะอัชฮะดูอัลลอฮ์อัชฮะดูอัลลอฮ์อิลาฮะอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อิลลัลลอฮ์วะอัชฮะดูวะอัชฮะดูอันนะอันนะมุฮัมมัดมุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์รอซูลุลลอฮ์ข้าพเจ้าขอปฏิญาณตนว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลเลาะห์และข้าพเจ้าขอปฏิญาณตนว่ามุฮัมมัดคือศาสนทูตของอัลเลาะห์อัลลอฮุอักบัรพอมั้ยครับอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอัชฮะดูอันนะมุฮัมมัดันรอซูลุลลอฮ์ข้าพเจ้าขอปฏิญาณว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลเลาะห์และข้าพเจ้าขอปฏิญาณว่านบีมุฮัมมัดเป็นศาสนทูตของอัลเลาะห์อัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรสวัสดีครับอัชฮะดูอันลาอิลาอิลลัลลอฮ์วะอัชฮะดูอันนะมุฮัมมัดรอดุลลอซูลุลลอฮ์ข้าพเจ้าขอปฏิญาณว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์และข้าพเจ้าขอปฏิญาณว่านบีมุฮัมมัดเป็นศาสนทูตของอัลลอฮ์อัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอัชฮะดูอันนะมุฮัมมัดันรอซูลุลลอฮ์ข้าพเจ้าขอปฏิญาณว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลเลาะห์และข้าพเจ้าขอปฏิญาณว่านบีมุฮัมมัดคือศาสนทูตของพระองค์อัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอัชฮะดูอันนะมุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์ข้าพเจ้าปฏิญาณว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลเลาะห์และข้าพเจ้าขอปฏิญาณว่านบีมุฮัมมัดคือศาสนทูตของพระองค์อัลลอฮ์ก็ส่วนของการเข้ารับอิสลามก็ถือว่าทุกคนกล่าวด้วยความสมัครใจด้วยความศรัทธาที่มีนะครับภารกิจทางด้านจิตวิญญาณเรื่องของการศรัทธาเนี่ยเกิดขึ้นสมบูรณ์หน้าที่อีกส่วนหนึ่งที่เป็นภารกิจเรื่องศาสนาก็คือผู้ที่เข้ารับอิสลามต้องอาบน้ำชำระล้างร่างกายนะครับเนื่องจากการเข้ารับอิสลามเหมือนกับเวลาที่อาบน้ำยกฮัดดัสส่วนผู้ชายก็จะมีส่วนหนึ่งที่จะเพิ่มมากกว่าผู้หญิงก็คือการทำคีตานหรือเข้าสุนัตนะครับเพื่อเป็นความสะอาดทางด้านศาสนบัญญัติในการปฏิบัติศาสนกิจอันนี้คือภารกิจต่างๆที่เพิ่มเติมแล้วก็มีชื่อที่เป็นชื่อมุสลิมด้วยนะครับหลังจากนี้ก็ท่านจุฬาจะมอบของขวัญให้นะครับแล้วก็กล่าวดุอาให้แก่พวกเราทุกคนนะครับขอให้พวกเราเดินลงไปรับของขวัญจากท่านจุฬารัชมนตรีเป็นของขวัญเล็กๆน้อยๆมอบให้ในการเข้ารับอิสลามครับนะครับเชิญลงมารับของที่ระลึกจากท่านจุฬาราชมนตรีได้เลยนะครับนอกจากจะได้ความรู้แล้วนะครับแล้วก็ร่วมเป็นสักขีพยานกับเพื่อนๆด้วยนะครับโดยได้รับเกียรติอันสูงสุดนะครับจากท่านจุฬาราชมนตรีนะครับก็ผมภาคภูมิใจแทนครับแล้วก็อัลฮัมดุลิลละห์นะครับก็รู้สึกประทับใจกับทุกๆกิจกรรมในวันนี้จริงๆนะครับอาจารย์เสร็จแล้วนะครับอ
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وعلى محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا اللهم اهدنا إلى صراط مستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم افتح لنا أبواب الخير وأبواب البركة وأبواب النعمة وأبواب الرزق وأبواب القوة وأبواب الصحة وأبواب السلامة اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة إنك على كل شيء قدير اللهم وفقنا واهدنا إلى طريق الخير برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.